สวัสดีค่ะดิฉันอัญมพลพายลินค่ะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หุ้นเคอร์รี่ด้วยกันนะคะหุ้นตัวนี้วันนี้บวกขึ้นมา 8.33% ขึ้นมา2บาทนะคะมาดูกราฟของโฮมลีด้วยกันเลยนะคะถ้าเรามาดูช่องข้างบนนะคะก็จะเป็นโฮมลีโพซิชันเนาะสิ่งที่เราเห็นได้ก็คือโฮมลีโพซิชันเป็นอะไรเป็นเทปสีขาวนะคะเทปสีขาวก็คือแนวโน้มระยะกลางเป็นขาขึ้นเนาะระหว่างที่ขาขึ้นนะคะมีขึ้นบ้างย่อบ้างขึ้นบ้างย่อบ้างก็ถือว่าเป็นหุ้นหนึ่งตัวที่มีการยกโลนะคะแล้วก็วันนี้มีการยกหายขึ้นมานะคะวันนี้ทะลุขึ้นแนวต้าน25บาทนะคะ MGD ที่อยู่ช่องกลางสีเขียวคือคุณติดต่อยสีแดงคือรายใหญ่สีเหลืองคือคนที่เล่นเดย์เทรดวันนี้รายใหญ่เข้ามาเยอะมากสีเขียวคุณติดต่อยหายไปละช่องที่3มีละนะคะมีสีเหลืองเข้ามาสีเหลืองก็คือเงินทุนรายใหญ่ระดับ1นะคะก่อนหน้านี้มีแท่งน้ำเงินสมาร์ทมังนี่เข้าก็ถือว่าเป็นหุ้น1ตัวที่มีสมาร์ทมังนี่เข้าแล้วก็มีเงินทุนรายใหญ่ระดับ1เข้ามาด้วย BBD ที่อยู่ช่องข้างล่างสุดนะคะมีแท่งเขียวแท่งเขียวคืออะไรแท่งเขียวคือเงินทุนรายใหญ่เข้านะคะแท่งสีแดงคือเงินทุนรายใหญ่ออกเลยสำหรับหุ้นตัวนี้นะคะเขามีแท่งเขียวมาต่อเนื่อง2แท่งละก็คือเมื่อวานเป็นวันที่เงินทุนรายใหญ่เข้าวันแรกวันนี้เงินทุนรายใหญ่เข้าต่อแล้วก็วันนี้นะคะ BBD แท่งเขียวมีการทะลุขึ้นเส้นสีเหลืองก็คือเงินทุนรายใหญ่เข้าเงินทุนรายใหญ่เข้าที่แข็งแกร่งนะคะแล้วหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นหนึ่งตัวที่เปลี่ยนเป็นแทงขาขึ้นมีรายใหญ่เข้ามีเงินทุนรายใหญ่เข้าแล้วก็มีหลาก็เคยมีสมาร์ทมังนี่เก็บแล้วก็มีเงินทุนรายระดับหนึ่งเข้านะคะแล้วก็ราคามีการทะลุขึ้นแนวต้านด้วยนะคะทุกคนก็ลงติดตามดูว่านะคะเขาจะมีโอกาสขึ้นต่อไหมนะคะแล้วก็สมมุติว่าถ้าเขาขึ้นมาละโอเคเราต้องรันเทรนเราก็ต้องรันตามโฮมลีโพซิชันนะคะแต่ถ้าเราสมมุติว่าเราซื้อมาละถ้าหุ้นลงนะคะมีสัญญาณขายสิ่งที่เราต้องทำก็คือถ้าเขามีสามเหลี่ยมสีชมพูชิดลงเกิดขึ้นเราก็ต้องขายนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาดูหุ้นตัวนี้นะคะพี่ทุกคนที่ฟังรายการของพาลินแล้วชอบนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ